กระสือกระหังตำนานผีไทยโบราณกระสือกระหังเป็นผีไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีปรากฏเป็นหลักฐานในกฎหมายตรา3ดวงและยังเป็นหนึ่งในผีที่คนไทยพูดถึงอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งยังนำเรื่องราวไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือละครอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะผ่านไปแล้วกี่ยุคสมัยผีไทยคู่นี้ก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงอยู่อย่างไม่ขาดสายคนสมัยก่อนเรียกผีกระสือว่าผีลากไส้เชื่อกันว่ากระสือเป็นผีชนิดหนึ่งที่เข้าสิงผู้หญิงแต่หากเข้าสิงผู้ชายจะถูกเรียกว่ากระหังโดยกระสือนั้นมักจะสิงอยู่ในร่างของยายแก่โดยจะออกหากินในเวลากลางคืนเวลาออกหากินก็จะถอดหัวและเครื่องในลอยออกไปชอบกินของสดของคาวและของเน่าเหม็นบ้านไหนที่มีการคลอดลูกใหม่กลิ่นสดคาวของเลือดจะชักนำให้กระสือมากินลกของเด็กแรกเกิดและเพราะเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักจะเอาหนามพุทราหรือหนามไผ่มาวางไว้ที่ใต้ถุนบ้านตรงที่มีร่องมีรูเพราะเชื่อกันว่ากระสือนั้นกลัวหนามจะเกี่ยวไส้นอกจากของสดของคาวแล้วกระสือยังชอบกินของโสโครกเช่นอุจจาระเมื่อกินแล้วเห็นผ้าของใครตากไว้ค้างคืนก็จะเข้าไปเช็ดปากผ้านั้นจะปรากฏเป็นรอยเปื้อนดวงๆถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนปวดปากจนทนไม่ไหวบางทีก็ว่าให้เอาผ้าเปื้อนนั้นไปฟาดกับบันไดปากของกระสือก็จะเจ็บปวดกระสือในเวลากลางวันจะมีลักษณะร่างกายคล้ายคนปกติทั่วไปแต่สังเกตได้ว่าจะไม่ชอบสุงสิงหรือพูดคุยหรือสบตากับใครชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวเมื่อกระสือใกล้ตายมันจะไม่ยอมตายง่ายๆจนกว่าจะได้คายน้ำลายของตนให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งเพื่อเป็นการสืบทอดทายาทถึงจะตายได้โดยไม่ทุกข์ทรมานการขับไล่กระสือนั้นจะไม่สามารถไล่ให้ออกจากร่างได้เหมือนผีทั่วไปว่ากันว่าเพราะวิญญาณ นั้นได้อย่างลึกลงไปในใจของคนคนนั้นถึงขั้นที่วิญญาณสามารถบังคับให้ร่างกายของผู้ถูกสิงอยู่ในสภาพที่ผิดธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นการถอดหัวและอวัยวะภายในให้หลุดออกมาจากร่างกายรวมถึงการลอยตัวอยู่ในอากาศฉะนั้นถึงแม้ว่ากระสือจะถูกไล่ออกจากร่างแต่ร่างกายนั้นไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างคนทั่วไปดังนั้นการปราบกระสือก็เท่ากับการฆ่าคนคนนั้นไปด้วยไม่ได้มีเพียงคนไทยที่เชื่อเรื่องของกระสือในประเทศอื่นก็มีผีคล้ายคลึงกันเช่นในกัมพูชาเรียกกระสือว่าเอิบซึ่งมีการสันนิษฐานด้วยว่ากระสือมีที่มาจากประเทศกัมพูชาโดยเกิดจากผู้ที่บูชาไสยศาสตร์มนต์ดำเขมรและทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือประเทศลาวเรียกผีกระสือว่ากระสือเหมือนคนไทยส่วนชาวเวียดนามจะเรียกว่ามาลายและแถบมาเลเซียก็ยังมีเรื่องของผีที่มีลักษณะคล้ายกระสือของไทยโดยเรียกว่าฮันตูปินังกาลันหรือปินังกาลันมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกวันหนึ่งในตอนกลางคืนผู้เป็นพ่อออกไปทำธุระนอกบ้านผู้เป็นแม่ปิดประตูอยู่ในห้องแล้วนางก็หยิบเอาขวดน้ำมันมนต์มาทารอบคอสักพักหัวและตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงห้อยติดออกมาด้วยเวลาที่ออกหากินก็จะเห็นเป็นแสงสีเหลืองและมีเสียงดังดุดลมพัดผ่านตลอดเวลาที่ลอยไปเพื่อขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เข้ามายุ่งกับพวงไส้ของตนผู้เป็นลูกได้แอบเห็นดังนั้นจึงลองเอาน้ำมันมนต์ของแม่มาลองทาดูบ้างขณะที่หัวกำลังจะแยกออกจากตัวเด็กน้อยเกิดกลัวและร้องโวยวายออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยหัวของฉันกำลังจะหลุดออกมาจากตัวแล้วจนชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันทั่วแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ลอยกลับมาเสียงร้องวายๆก็เงียบลงหลังจากวันนั้นครอบครัวนั้นก็ย้ายหนีไปและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยซึ่งความแตกต่างของฮันตูปินังกาลันกับกระสือต่างกันที่สีของดวงไฟกระสือจะมีไฟสีเขียวหรือแดงส่วนฮันตูปินังกาลันจะมีสีเหลืองอีกทั้งยังมีความดุร้ายกว่าด้วยนอกจากนี้แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจที่สามารถถอดหัวออกมาหากินในเวลากลางคืนเรียกว่านุเกะคุบิ
เรามาลองฟังเรื่องราวทางด้านของกระหังบ้างกระหังหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่ากระหางเป็นผีผู้ชายมักจะตีคู่มากับผีกระสือคติความเชื่อเรื่องผีกระหังมีขึ้นเมื่อไรไม่เป็นที่ทราบและไม่ปรากฏในพระอัยการลักษณะรับฟ้องในกฎหมายตราสามดวงลักษณะของผีกระหังจะบินได้ในเวลากลางคืนและใช้กระด้งฟัดข้าวติดกับแขนแทนปีกและใช้สากตำข้าวหรือสากกระเบือผูกติดกับขาแทนหางหรือขาออกหากินของโสโครกเช่นเดียวกับผีกระสือว่ากันว่าผีกระหังมักจะเกิดจากพวกที่เล่นไสยศาสตร์เมื่ออาคมเก่งกล้าจนไม่สามารถจะควบคุมอาคมได้ก็จะเข้าตัวและกลายเป็นผีกระหังหรือเป็นผู้ชายที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับครูบาไสยศาสตร์แล้วทำผิดคำสัญญาจนกลายเป็นผีกระหังกระหังเป็นผีที่ชอบเก็บตัวอยู่ในที่ที่ปิดมิดชิดและมืดทึบในเวลากลางวันจะทบทวนวิชาไสยศาสตร์ที่เล่าเรียนมาพอตกกลางคืนก็จะออกหากินด้วยเหตุที่ผีกระหังเกิดจากผู้ที่มีความเก่งกล้าทางคาถาอาคมต่างๆรวมทั้งไสยศาสตร์มนต์ดำมากมายจึงทำให้เมื่อกลายเป็นผีกระหังแล้วก็จะมีผู้ที่ต้องการจับผีกระหังโดยเฉพาะผู้มีวิชาอาคมทั้งหลายดังนั้นกระหังจึงถูกมักล่าจากหมอผีเพื่อขโมยวิชาของกระหังให้เป็นของตนเองกระสือและกระหังเป็นผีที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยมากที่สุดและได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นกระสือสยามแสงกระสือซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผีไทยบางเรื่องที่มาแรงจนต้องทำภาคต่อสะท้อนให้เห็นว่าแม้โลกจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลแต่ตำนานความเชื่อพื้นบ้านของไทยก็ยังคงมีอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด